หัวใจจะมี4ห้องก็มี4ช่องทาง2ช่องทางเลือดจะเข้าหัวใจมันก็มีเลือดที่มันใช้แล้วเลือดใช้แล้วคือเรียกว่าเลือดดำเห็นไหมครับเลือดดำไอ้เจ้าเลือดดำเนี่ยตรงนี้แหละครับที่จะต้องวนเอาไปใช้ต่อนะก็แน่นอนจะต้องผ่านกระบวนการนี่นะครับเอาละหัวใจเนาะมันก็ดูดก็แล้วกันดูดเลือดดำจากเซลล์ต่างๆนะฮะทั้งหมดแล้วฮะไปจากตัวเล็กตัวน้อยเส้นเลือดฝงเลือดฝอยเลือดดำเลือดแดงมันคู่ขนานกันอยู่นะครับไปนั้นไปด้วยกันนะครับบอกให้ทราบไว้เห็นไหมเอาเลือดดำก็แล้วกันออกมาจากเซลล์เล็กเซลล์น้อยแล้วก็ไปรวมกันก็เหมือนกับให้นึกถึงสายน้ำครับน้ำก่อนที่มันจะมาเป็นแม่น้ำใหญ่ๆนะแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำโขงนะมันจะมารวมเป็นสายใหญ่ก็มาจากกิ่งก้านสาขาเล็กๆคำว่ากิ่งก้านสาขาเล็กๆเล็กๆจิ๋วๆนี่นะครับหรือในนี่บอกว่าน้ำแต่ละหยดเนี่ยนะมันเพิ่มจำนวนหยดมันก็มารวมกันนั่นนะฮะคำว่าแต่ละหยดนะครับให้นึกถึงเลือดนะครับก็แต่ละเซลล์นะครับเห็นไหมไอ้ตัวดำก็มาแล้วปื๊ดเห็นไหมใส่เลือดดำมันก็มารวมกันที่เส้นใหญ่ก็หัวใจก็ดูดเข้าไปดูดดูไปทำอะไรไปทำไปเผาผลาญนะให้นึกซะว่าคำว่าเลือดดำเนี่ยมันมีดีอยู่ 40% ก็แล้วกันเออไอ้ที่มันไม่ดีอยู่60ก็แล้วกัน 60% นี่ว่าเลือดที่ถูกใช้แล้วนะนะจะเป็นเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าความสกปรกเลือดเทอะของเลือดก็แล้วกันนะไอ้เจ้า 60% นี่แหละครับมันต้องเข้าไปหาปอดเห็นไหมถุงลมปอดถุงลมโป่งพองถุงลมปอดก็แล้วกันเส้นเลือดเต็มอยู่ในปอดนะครับปอดก็ดูใหญ่เริ่มเติมสองตัวสองข้างในปอดเนี่ยเริ่มสองข้างทีนี้เอางี้เลือดดำพอเวลามันส่งมาจากหัวใจทางฝั่งซ้ายก็แล้วกันเวลามันส่งต่อมันส่งต่อไปทางปอดขวาหรือไม่ตรงนี้ลุงไม่แซบนะหรือเลือดดำมาจากซีกขวามือขวามือส่งต่อไปหาปอดขวามือหรือส่งต่อไปหาปอดซ้ายมือตรงนี้ลุงไม่แซบไม่รู้ก็แล้วกันโอเคนะแต่เลือดดำจะเข้ามาจะต้องไปหาปอดปอดก็ต้องเบิร์นนี่เนี่ยเผาไหม้งับอากาศเข้าไปปื้ดเนี่ยครับแล้วก็กลั่นให้มันเกิดความร้อนไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเลือดดำนะให้เป็นเลือดแดงนะมาแล้วก็ส่งต่อปอดก็บีบเข้าไปยังหัวใจต่อหัวใจก็ส่งต่อไปเลือดแดงด้วยนะครับเลือดแดงก็ไปตามเส้นเลือดใหญ่เลือดแดงเห็นไหมฮะก็ไปตามเซลล์ต่างๆนะพอไปถึงปลายเสร็จของเซลล์นะมันก็เอาพลังงานตัวเนี้ยไปให้เซลล์นะไปรักษาเซลล์ทุกๆส่วนของร่างกายเนี่ยครับไปรักษาให้มันอยู่ได้นานๆประมาณนี้ครับมองออกไหมครับนี่เฉพาะข้างเดียวนะครับอีกข้างก็เหมือนกันร่างกายมันแบ่งสองส่วนสองข้างก็ทำนองเดียวกันเลือดดำฝั่งซ้ายนะดูดเข้าไปเปรี้ยงส่งไปปอดขวาอย่างเป็นต้นปอดขวาทำการเผาไหม้สันดาบก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยก็เปลี่ยนจากเลือดดำเป็นเลือดแดงก็ส่งไปหัวใจหัวใจก็ส่งต่อร่างกายมันก็จะเซอร์คูลเลตมันได้ครับตามระบบของมันก็มีแค่นี้ครับ ในส่วนที่มันเป็นเรื่องของเลือดที่ว่าเห็นไหม นะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดผมว่านะมันมาจากเลือดครับเลือดก็มาจาก
ไตบ้างที่มันกรอง กรองไม่เพียงพอกรองแล้วก็ที่เหลือไม่ไหวก็ขับถ่ายออกตามปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้เป็นต้นส่วนที่มันขับถ่ายไปได้ไอ้ที่มันเหลือเนี่ยที่ลุงบอกว่า 60% นั่นแหละครับมันไม่หมดนั่นแหละครับจะต้องไปเผาผลาญเผาไหม้ให้เกิดเป็นพลังงานต่อเห็นไหมครับนั่นนะส่วนเลือดใหม่เขาเกิดขึ้นมาตามไขสันหลังที่ต่างการแพทย์เขาว่าก็คือเรื่องนั้นไปถ้าเกิดขึ้นมาใช้ไปแล้วมันก็หมดอายุเนี่ยใช่ไหมล่ะใช้รอบเดียวหรือสองรอบไปด้วยนะครับหารอบเดียวก็แล้วกัน หมดสภาพก็ผลิตไปมันก็เป็นลักษณะต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานู่นนะมันมาใช่ครับจนทั้งหัวใจหยุดเต้นก็สิ้นชีพตักไสแล้วครับไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองไอ้ตรงนั้นทีนี้ใครจะอยู่ยืดยาวยืนนานก็ต้องเข้าใจในระบบตรงนี้ที่ว่าเนี่ยมันจะมีอายุยืดยาวยืนนานได้เพราะนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับแค่นี้เมื่อเข้าใจหลักการแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วนะครับในเรื่องของการหายใจนะครับจะพึ่งได้นานเท่ากับอะไรก็ไม่รู้แหละครับก็ต้องทำกันนะใช่ไหมฮะก่อนนับอากาศเข้าไประบบต่างก็จะทำงานเผาผลาญได้ก็จะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆนั้นมาเบียดเบียนตัวเราอายุเราก็อยู่ได้ยืนนานความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นประจำวันประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะไม่วิตกออกกับเพื่อนใดๆต้องเข้าใจพวกนี้นะจึงจะไม่วิตกออกกับเพื่อนอย่างลุงเนี่ยเฉยๆล่ะเฉยเฉยๆไม่ใช่ว่าเฉยๆแบบไม่รู้ไม่ชี้นะเฉยแบบรู้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจในระบบต่างๆของร่างกายมันทำงานจะต้องรู้แล้วเนี่ยก่อนนี้ก็ยกให้บรรดาผู้ที่เขามีวิชาชีพทางด้านการรักษามนุษย์ก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ยกให้เข้าไปมันก็ล้นโรงพยาบาลเนี่ยจะใช้บริการทีก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นต้องเริ่มคิดแล้วนะครับมันมีวาระที่จะมาพึ่งตัวเองได้โว้ยอย่างนั้นสุดก็มีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่กำลังเล่าสู่กันฟังในขณะนี้นะครับใช่ไหมถ้าอยู่ในตรงนี้มันค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ผมก็ฟรีนะการเดินทางไปมาถามว่าใครจ่ายเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องควักจนได้อย่างนั้นครับเดินทางไปมาอาหารการกินใช่ไหมฮะมันจ่ายทั้งนั้นแหละเห็นไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราอยู่ในบ้านเราประกอบอาชีพไปตามปกติหัวไร่ปลายนานะเช้าออกทำงานเย็นก็มาพักผ่อนก็เข้าใจชีวิตมันก็ดำเนินไปต่อได้ไม่ได้ติดชะงักอะไรต่างเนี่ยการพึ่งตัวเองตรงนี้แหละครับจะต้องเข้าใจและทำให้ได้สำหรับทุกท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงเลยครับหรือเรื่องสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายเราจะเป็นการกินการดมก็มีแค่สองอย่างกินกับดมเห็นไหมพวกสารเคมีท้องไร่ท้องนาเนี่ยอันตรายทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับแม้ว่าอย่างเช่นคือมันพวกไอระเหยมันรู้จักไหมทิ้งไปตามท้องในอะไรก็ตามทีแต่ไอระเหยมันก็สูดเข้ามาหายใจเข้าปอดปอดก็ไปพังไปเรื่อยแหละใช่ไหมครับมันกัดกร่อนมากนะครับเรื่องเคมีเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ดื่มกินตรงๆนะหายใจมันก็โดนถ้าดื่มกินตรงๆจบเลยครับไปต่อไม่ได้เลยเห็นไหมครับมองให้ออกนะบรรดาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องนี้นะครับนั่นนะกลับมาเถอะกลับมาสู่ธรรมชาติที่เขามีให้แล้วก็ใช้ธรรมชาติให้มันอยู่ให้ได้แล้วให้มันเกิดความสมดุลกันอยู่ได้นานอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนหรอกใช่ไหมลุงก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมฮะใครจะไปไหนก็ไปทั้งนั้นถ้าไม่อยากจะอยู่ร่วมกันไปไหนก็ไปแค่นั้นง่ายเนาะคิดง่ายๆคิดง่ายๆจะทำแบบง่ายๆไหมล่ะทีเนี้ยใช่ไหมคิดง่ายๆไว้ก่อนแล้วว่าไปคิดยุ่งยากจนเกินเหตุเกินปัจจัยและคณะกันหนาใช่ไหมล่ะ